เอ้ยเออไม่เอานะ3คืนติดต่อกันแล้วนะไม่อยากจะเชื่อเลย อีกนานแค่ไหนเนี่ยเราควรเลิกยอมเรื่องนี้ได้แล้วสู้สิฉันจะจัดการเองฮะนั่นเขาทำได้จริงๆหรอข้าแต่เขาที่บิดาบ้าทีนี้ก็จะได้กลับไปนอนสักทีอ้าวโล่งใจจังไม่นะอีกแล้วหรอซูซี่ฉันจัดการแล้วเธอแน่ใจหรองั้นทำไมเสียงเพลงยังดังอยู่เลยล่ะเราตกลงจะเข้าประกวดดนตรีแบบว่าประชันเพลงร็อกกันน่ะพร้อมกับใส่ชุดเจ๋งๆกับกีตาร์อะไรทำนองนั้นน่ะและถ้าวงของเราเล่นได้ดีกว่าของเพื่อนบ้านพวกเขาก็จะไม่เปิดเพลงเสียงดังกันอีกต่อไปโอ้แซมมี่ฮะเป็นอะไรไปสู้อุ๊ยคราวหน้าเราจะทำให้เพื่อนบ้านอดนอนกันสักบ้างโอ้แม่เจ้าพวกเขาหายไปไหนนะน่าจะมาถึงกันแล้วนี่ไงคะทุกคนเพื่อนพร้อมที่จะพบกับสมาชิกใหม่ของวงร็อกของเราในอนาคตกันหรือยังคะว่าไงนะเขาไม่ได้อยู่กับเธอหรอเปล่าจ้ะเพื่อนบ้านแสนดีของเราชอบปีนผนังมากกว่าอยู่นี่เองเขาดูโซมจังเลยเขาจะรับการแปลงโฉมครั้งใหญ่ไหวหรือเปล่านะไหวสิจ้ะดูนี่สิสไปเดอร์แมนกระหายที่จะพิสูจน์ศักยภาพของเขาแล้วทุกคนจะต้องคาดไม่ถึงแน่ๆซูเปอร์ฮีโร่ชื่อดังกำลังจะกลายร่างเป็นไหวไร้ร็อกสตาร์ชื่อดังแบบนี้เป็นอะไรที่หักมุมสุดๆเลยตอนนี้แกลมร็อกเฟรดดี้ก็อยู่กับเราที่นี่แล้วค่ะทุกคนคิดว่าใครจะมาเป็นคู่หูคาร็อกกับเขาคะเท้าของเขาสะดุดตาดีนะน่าสนใจมากแซมต้องรู้แน่ว่าเป็นใครทุกคนพยายามชมเขาหน่อยสิคะใครฉันเหรอฉันไม่รู้ว่าเธอกำลังหมายถึงอะไรช่วยกดไลค์ให้เขาหน่อยนะคะเขาอดใจไม่ไหวแน่ก็ได้ก็ได้ฉันยอมแล้วเรากำลังจะทำมอนโกเมอรี่เกเตอร์เย่เท้าของเขาเสร็จแล้วและดูสิมันน่าทึ่งมากเลยเรามาปั้นดินน้ำมันเพิ่มกันเถอะค่ะเราต้องใช้เสื่อรองแล้วก็ทำการนวดเพื่อให้มันมีความยืดหยุ่นมากขึ้นอันดับแรกเราจะต้องหุ้มดินปั้นชั้นแรกลงไปบนตัวหุ่นก่อนด้วยเริ่มจากเท้าและค่อยๆไล่ขึ้นไปถึงน่องและไล่สูงขึ้นไปเรื่อยๆใจจะแซมี่ทันเวลาพอดีเลยวางลงไปแบบนี้นะโอ้ถึงได้จังแขนใหม่ของเขาเริ่มงอขึ้นมาแล้วฉันก็อยากเป็นสัตว์เลื้อยคลานด้วยเหมือนกันแน่ใจเหรอว่าอยากทำแบบนั้นนะไม่เอานะซูฉันฝันถึงมันเลยล่ะโอ้แซมี่มีสัตว์เลื้อยคลานแค่ตัวเดียวในบ้านก็พอแล้วล่ะจ้างั้นอย่างน้อยก็ให้ฉันปั้นมันได้ไหมล่ะมันเป็นความฝันที่สองของฉันเลยนะถ้าอย่างก็ได้เลยจ้าตามสบายเลยฉันเกือบทำตรงนี้เสร็จแล้วมันเป็นไงบ้างแซมมี่ยอดเยี่ยมมากว่าแต่เธอลองเช็คดูนี่ด้วยตัวเองได้นะว้าวมันทำให้เขาดูมีคาแรคเตอร์ความเป็นหุ่นยนต์เพิ่มขึ้นไปอีกตอนนี้ฉันจะจัดการกับรายละเอียดเล็กๆตรงนี้ดูดีมากเลยแต่หัวของเขาอยู่ไหนอะเขาตื่นเต้นจนทำมันหายเลยล่ะเอาจริงๆขนาดนักปั้นเก่งๆบางคนก็ยังไม่สามารถปั้นหัวจระเข้ขึ้นมาจากหัวของสไปเดอร์แมนได้เลยแต่เราทำได้สู้อุ๊ยทุกคนคะงั้นเรามีฉากเล่นใหม่ให้ทำแล้วล่ะค่ะแต่ก่อนอื่นเราต้องทำสีส่วนลำตัวก่อนสีหลักของมอนโทโกเมอรี่เกเตอร์คือสีเขียวและสีม่วงทุกคนเตรียมอุปกรณ์ทาสีให้พร้อมแล้วมาทาสีเข้ากันเลยฉันขอโชว์เทคนิคอะไรให้เธอดูนะอ
นายต้องฝึกการใช้เสียงมากขึ้นนะจำได้ไหมว่าจุดอ่อนคราวก่อนคืออะไรฮะมีอะไรซูคุณผู้จัดการคะฉันขอยืมชิ้นส่วนตกแต่งชิ้นนี้ของคุณหน่อยได้ไหมคะเดี๋ยวฉันมานะฉันจะต้องอบรมเรื่องดนตรีให้เฟรตี้หน่อยทุกคนเรามาเรียนรู้กฎแฟชั่นของร็อกสตาร์กันเถอะค่ะกางเกงลายเกล็ดเขากันได้ดีกับสีเหลืองปังปัจจุบันก็ต้องปังปังฮะต้องให้ได้อย่างนี้สิแซมี่แล้วงานฝีมือแล้วจ้าฉันจะรังสรรค์มันเดี๋ยวนี้แหละในที่สุดนายก็ดูเหมือนร็อกสตาร์แล้วดูเข็มขัดนี่สิซื้อจับเขาหันหลังหน่อยและหางของเขาก็งอของมาแล้วว้าวนี่นายเป็นญาติกับกิ้งก่าหรือเปล่าเนี่ยว่าแต่จระเข้ก็ทำให้หางหลังงอขึ้นมาใหม่ได้เหมือนกันนะดังนั้นมอนโกเมอรี่เกเตอร์จะมีความสามารถดีด้วยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกฉันอยากจะอัปเดตคลังความรู้ของฉันบ้างวิกิพีเดียช่วยฉันทีชิ้นส่วนวงรีสีดำนี้จะช่วยให้เราดัดรูปร่างของหางได้ทำไมถึงนานจังสงสัยมอนโกเมอรี่คงจะต้องการสารอาหารเพื่อให้หางงอกเร็วขึ้นละมั้งฉันว่ายังไงเขาคงต้องมีหัวไว้เพื่อกินอาหารนะฉันมีไอเดียอีกอย่างแล้วบางทีเราน่าจะทำเครื่องดนตรีเพื่อให้เขาทำแบบนั้นดีไหมฉันหวังว่าเธอกำลังจะทำกีตาร์นะใช่จ้ะแซมี่ตัวการ์ตูนมอนโกเมอรี่เกเตอร์มักจะนำกีตาร์ไฟฟ้าติดตัวเขาไปด้วยเสมองั้นเขาก็ควรเล่นเพลงเมทัลสินะกีตาร์ของเขาเล่นเพลงแนวเมทัลคอร์ดได้ใช่ไหมหวังว่าเขากับแกลมร็อกเฟรดดี้จะไม่เถียงกันเรื่องนี้นะและนี่ก็ลำตัวและคอของกีตาร์โอ้และนี่ก็หัวกีตาร์งั้นเรามาเล่นอะไรกันดีไหมสู้สิเธอรอฉันเล่นใช่ไหมแบบนี้เราจะใช้มันเล่นอะไรร็อกๆกันได้ยังไงล่ะงั้นก็มาจัดการกันก่อนอื่นเราต้องทำให้มันเปล่งประกายชาวร็อกน่ะชอบสไตล์ที่วิบวับแพรวๆอยู่แล้วและก็สีดำด้วยในวงเรามีนักล่าตัวจริงอยู่ฉะนั้นเราจึงต้องการความมืดมนแบบนี้ใช่ไหมจ๊ะโอ้ตื่นเต้นจังจิตวิญญาณชาวร็อกของฉันวิ่งพล่านในกระแสเลือดเลยล่ะเพิ่มลงไปอีกสู้สิทุกคนคะอยากเล่นกีตาร์นี้กันไหมคะถ้างั้นเราต้องมีสายสะพายแล้วก็ปิกอัพด้วยอย่าลืมปุ่มวอลลุ่มและสายกีตาร์ด้วยนะฉันเก็บมันเอาไว้นานแล้วเธอไม่ต้องใช้มันแล้วละจ้ามาสิฉันจะดึงมันให้ตึงเองไปกันเลยฮึบกีตาร์ของเราจะมีแค่สี่สายแหละทุกคนโอ้ไม่อยากจะเชื่อเลยว่ากีตาร์ของเราจะเสร็จแล้วมาโยกกันเลยโอ้แม่เจ้าโซซี่เธอต้องฝึกซ้อมบ้างนะโทษทีฉันยังไม่เคยหัดเล่นกีตาร์ด้วยนิ้ว2นิ้วมาก่อนน่ะหวังว่ามอนโกเมอรี่จะทำได้ดีนะแต่เรามาเลื่อนการแสดงของเขาไปก่อนเถอะในที่สุดตอนนี้เขาก็มีพลังพอที่จะทำให้หางงอกออกมาแล้วจริงด้วยแซมี่มันกำลังงอกจริงๆทุกคนครับอยากให้ศิลปินเมื่อไปร่วมวงของคุณกันไหมครับเฮ้ถ้าไม่อยากให้ฉันร่วมก็บอกกันดีๆก็ได้เน่แซมี่เร็วเข้าเถอะมอนโกเมอรี่เกเตอร์กำลังจะเริ่มคอนเสิร์ตครั้งแรกแล้วนะคุณพระคุณเจ้าเห็นจองที่นั่งให้ฉันด้วยใช่ครับคุณมอนโกเมอรี่ขอถ่ายเซลฟี่ด้วยหน่อยนะครับหัวเราลืมทำหัวให้เขาเขาเล่นทั้งเพลงได้ทั้งที่ไม่มีหัวแล้วทุกคนช่วยกดไลค์ให้มอนโกเมอรี่ของเรากันด้วยนะคะทุกคนพร้อมทำงานนี้ให้เสร็จและพบกับตัวจริงของเขากันหรือยังคอยติดตามนะครับไหนดูสิรูปทรงนี้มันคุ้นๆนะใช้จากจุราสิทธิ์พาร์คหรือเปล่าเนี่ยแซมี่เรายังต้องทำหัวให้กับมอนโกเมอรี่กันอยู่นะจำได้ไหมฉันแค่อยากเพิ่มแรงบันดาลใจเท่านั้นเองเอองั้นแบบนี้ใช่ไหมที่เธอต้องการความจริงเธอน่าจะมาช่วยฉันทำส่วนหัวนี้ดีกว่านะแซมี่ฉันมาแล้วเมื่อนักประดิษฐ์สามารถช่วยอะไรคุณได้บ้างครับมาทันเวลาพอดีเลยเราต้องจอดด้านในของดวงตานี้เรียบเนียนสัญญากรรมตาเหรอ
ฉันจะได้เรียนรู้อะไรจากการทำงานฝีมืออีกนะการลงสีเป็นต้นไงจ๊ะแล้วก็แยกส่วนมันกันเถอะเจ๋งเลยในเมื่อเรากำลังทำตัวการ์ตูนแนวหุ่นยนต์เราก็ควรจะสร้างระบบกลไกในช่องลูกตาของเขาด้วยอีหยาแยงแต่ก็น่าสนใจดีนะเรามาวางกลไกลูกตาเขาไปกันเถอะจากนั้นก็วาดม่านตาลงไปด้วยมอนโกเมอรี่จ๊ะเธอเห็นพวกเราไหมเธอทำทุกอย่างผิดแล้วซูซี่นี่ให้ฉันโชว์ให้ดูนะไปซะแล้วแล้วฉันจะรู้ได้ไงล่ะทีนี้แซมมี่กลับมาก่อนแล้วเอาหัวฉันกลับมาคืนฉันด้วยฉันมาแล้วนะไม่ต้องบ่นหรอกดูสิดีขึ้นใช่ไหมล่ะใช่จ้ะฉันว่ามอนโกเมอรี่ตัวจริงจะต้องปลื้มจนฉีกยิ้มกว้างให้เราแน่ฟันเราลืมเรื่องฟันกันไปเลยสูซี่เราต้องจัดการทำศัลยกรรมฟันให้เขาด่วนเลยเร็วเข้าแซมมี่ฉันทำทุกอย่างเรียบร้อยแล้วจ้ะไหนอาซิว้าวอาได้กว้างจริงๆสูซี่ทุกอย่างก็ยอดเยี่ยมดีนะแต่ร็อกสตาร์น่ะจะต้องมีเมคอัพและก็ทรงผมจ๊าบๆด้วยเร็วเข้ารีบทำให้เสร็จเถอะทั้งเมคอัพและทรงผมเรียบร้อยแล้วจ้าคอนเสิร์ตกำลังจะเริ่มแล้วเรามาติดหัวเข้ากับลำตัวกันเถอะเป็นผู้จัดการนี่มันยากจริงๆและอีกอย่างหนึ่งอ่ะฮะอุ้งเท้าก็เรียบร้อยแล้วด้วยชุดของเขาควรจะต้องโดดเด่นมากงั้นเรามาเพิ่มรายละเอียดกันเถอะมีแว่นกันแดดสำหรับซุปตาขาร็อกปิดท้ายด้วยนี่และก็เสร็จเรียบร้อยเราได้ผู้สมัครอีกคนสำหรับการเข้าร่วมเป็นราชันบนเวทีแล้วเตรียมพบกับร็อกสตาร์กันได้แล้วทุกคนทุกคนขอต้อนรับสู่คอนเสิร์ตร็อกครั้งแรกของเขาคุณพร้อมพบกับบทเพลงฮอตฮิตที่สุดกันหรือยังครับโอ้เย สุดยอดไปเลยนักดนตรีของเรายอดเยี่ยมคราวนี้เพื่อนบ้านของเราคงต้องหลบไปทีนี้ก็จะได้หลับสบายกันสักทีใครจะรู้ล่ะว่าวงร็อกของเรานี้จะช่วยได้ซูซี่ฉันว่าทีนี้เราคงไม่ได้นอนกันอีกแน่เพราะเพื่อนบ้านของเราเชิญเราไปร่วมคอนเสิร์ตร็อกที่บ้านเขานะสิยังจะมีอีกหรอขอบคุณทุกคนที่อยู่กับเราในวันนี้นะคะและกดไลค์ให้วิดีโอนี้ของเรากันด้วยนะคะกดติดตามด้วยนะครับและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดวิดีโอหน้าร็อกกันให้สนั่นไปเลย